ก็เดินมาจะหยิบขวานเลยที่หนูเห็นนะเขาจะหยิบขวานเลยพี่ปอนเห็นเขาจะหยิบอะไรสักอย่างอ่ะพี่ปอนรู้พี่ปอนเลยวิ่งเข้าไปที่จะเอาจังหวะขวานหลุดจากมือเขาแล้วเขายังมาทำร้ายเราใช่ก็คือทำร้ายพี่ปอนเสร็จอ่ะเอาขวานขวานทิ้งไปแล้วก็วิ่งมาทำร้ายเรื่องมันเกิดวันที่13ค่ะแต่ว่าวันที่มันต่อเนื่องสีไปตรวจสมองอันนี้ก็แผลจากวันนั้นใช่ไหมครับที่หลังช้ำใช่ที่โดนเตะใช่ค่ะเป็นโดนเตะตรงหัวแล้วก็ตรงหลังว่าแรงสุดไหมที่เขาทำเราเนี่ยครับหรือว่าก่อนหน้านี้เคยมีแรงไหมก่อนเขาแบบบีบคอแล้วก็หมอนปิดหน้าอารมณ์ร้อนเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยเอาตัวเองอยู่เวลาทะเลาะกันเขาจังหวะขวาหลุดจากมือเขาแล้วเขายังมาทำร้ายเราอีกใช่แบบเราจะตายเลยก็แผลจากวันนั้นก็เป็นตรงขาว่าเหมือนโรคจิตแล้วก็ตรงหัวค่ะก็คือไปกินเหล้ากับเพื่อนมาเนาะแล้วก็คือกับเพื่อนนะคะปกติแล้วมีพี่ปอนเนาะอาสาพี่เขาอะค่ะอาสาขับรถตามมาเพื่อที่เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเจอคู่กรณีที่ร้านเนาะเขากลัวมาจะมาทำร้ายอีกครั้งนึงอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาเป็นแฟนเก่าหนูเนาะเขาก็เคยทำร้ายหนูมาก่อนเนี่ยค่ะคือเขาก็เป็นห่วงก็เลยขับรถมาส่งตามคอนโดอะค่ะใช่แล้วจากนั้นก็มีรถเขาอะค่ะเข้ามาจอดที่หลังหนูเนาะก็เกิดเรื่องกันคือเขาอะค่ะเดินเปิดรถออกมาแล้วก็หยิบขวานจากหลังรถมาเลยอะค่ะใช่แล้วจากนั้นพี่เขาเห็นพี่เขาก็เลยวิ่งไปเพื่อที่จะเอาขวานออกอะค่ะใช่แล้วก็จากนั้นเขาก็ฟันจากนั้นหนูก็ตกใจหนูก็โทรเรียกตำรวจอย่างเดียวอะค่ะตอนนั้นตกใจมากแล้วก็พอเราเรียกตำรวจเสร็จเนาะแล้วก็โทรบอกเพื่อนว่าเออไอ้คนเนี้ยมาโทรแจ้งความให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะสักพักนึงเขาก็วิ่งมาหาหนูแล้วก็มาทำอะไรไม่รู้กระท้ายทอยหนูอะแรงมากแล้วก็หนูก็ล้มนอนลงกับพื้นใช่แล้วเขาก็เตะซ้ำอีกรอบนึงแล้วเพื่อนหนูก็ขับรถออกมาค่ะพอขับรถออกมาปุ๊บมันเห็นรถเพื่อนหนูมันก็เลยขึ้นรถสตาร์ทรถหนีไปเลยค่ะจากนั้นเพื่อนก็พาไปโรงพยาบาลทั้งคู่แล้วเราได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นตรงที่หัวบวมช้ำค่ะแล้วก็จะนอนไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าปวดหัวเนาะแล้วก็จะเป็นตรงข้อศอกแล้วข้างหลังจะเป็นช้ำๆอะค่ะแล้วก็ตรงหัวเข่าเป็นรอยถลอกค่ะยังปกติที่ผ่านมาตอนที่เคยคบหากันอยู่เนี่ยเขาทำร้ายร่างกายเราบ่อยไหมครับก็บ่อยค่ะก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นช่วงที่เขากินเหล้าแล้วก็โมโหร้ายอะค่ะจะทะเลาะกันบ่อยแล้วก็ใช้กำลังค่ะแล้วอย่างความสัมพันธ์ทุกวันนี้นี่คือเป็นความสัมพันธ์กันยังไงบ้างครับคือตอนนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วอะค่ะคือส่วนมากจะติดต่อกับแม่เขาเนาะเรื่องลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หนูกับเขาไม่ได้มีอะไรกันแล้วอะค่ะก็คือเราคือแยกกันอยู่ค่ะคือเลิกรากันไปแล้วเลยใช่เลิกรากันไปแล้วคือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วอะค่ะแล้วอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนี้เราจะแจ้งความในคดีเขายังไงบ้างครับก็คือทำร้ายร่างกายอะค่ะก็แจ้งทำร้ายร่างกายไปข้อหาหนึ่งถูกทำร้ายนี่เรามีการลงบันทึกประจำวันไว้หลายครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะลงไว้หลายครั้งแล้วล่าสุดในเมื่อวันที่10ตุลาค่ะที่ผ่านมาก็ลงไว้แล้วว่าไม่พบเจอกันอีกจะไม่เข้าใกล้กันอีกอย่างเงี้ยค่ะร้ายแรงสุดนี่มันประมาณไหนครับทำไมนับครั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็มันมีร้ายแรงตรงที่เขาอะค่ะเอาหมอนปิดหน้าแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็ขาดอากาศหายใจอะค่ะตอนนั้นนี่ร้ายแรงอยู่เหมือนกันถ้าไม่แกล้งแบบนิ่งไปเขาก็คงไม่ปล่อยอะค่ะส่วนรายละเอียดแล้วตอนนี้เรายังรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็ยังลอยนวลได้อยู่ก็ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ก็ช
ช่วงนี้ก็ไม่อยากออกไปไหนคนเดียวอะค่ะ